เราอยู่ที่โรงแรม GT Residence กันนะครับผมเด็กๆ ก็กำลังเห็นอะไรลูกกลัวมันนอนเยี้ยวเยี้ยวกันอยู่มันเยี้ยวเยี้ยวยังไงลูกตรงนั้นอ่ะมันทำอะไรกันมันทำอะไรนะมันเยี้ยวเยี้ยวตรงนั้นเอาตูดมันอ่ะมาโดนหัวอีกตัวนึงแล้วก็มีลูกด้วยเห็นปะเดี๋ยวเห็นหรือปะทำไมถึงมันมีลูกให้ขโหลอ่ะไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรแม่เป็นไรไม่รู้อ่ะจะได้อะไรไม่เป็นไรแม่มันก็เลยจะประมาณนี้แค่เปิดปลายปากนี่ก็หมดนี่ไงป้าฝาอืมอืมไม่ใช่นะมันฝาใหญ่ฝาเล็กแม่เจ็ดแปดเก้าสิบเอาเลยยังเอาเลยน้ำฟรีของ GT นะครับผมนี่เราอยู่ที่สระว่ายน้ำของดีแลนด์ GT Residence นะครับผมน้ำขึ้นมาข้างบนสิลูกก็ไม่ให้กระโดดด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ตีน้ำเฮ้ยไม่น่าไหลออสตาจริงไงตัวมันเนี่ยเป็นบริเวณรับประทานอาหารของโรงแรม GT Residence นะครับผมห้องอาหารที่นี่ดูหรูหรามากๆนะครับผมอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นโรงแรม GT Residence นะครับผมเป็นห้องน้ำนะครับผมที่ล้างตัวนะครับผมดูท่าทางจะเป็นโรงแรมเปิดใหม่ที่กระทัดรัดนะครับผมแต่ก็ดูมีระดับนะครับผมห้องทานอาหารเช้าของโรงแรมอยู่ด้านหน้านะครับผมลักษณะคล้ายๆคอฟฟี่ช็อปนะครับผมก็ดูดีครับผมสระว่ายน้ำเล็กๆกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะเราอยู่ที่ห้องอาหารเช้าโรงแรม GT Residence นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างนะครับนายกำลังเลือกอาหารเช้านะครับเซ็กก็นะครับสลัดเปล่าไข่ดาวนะครับผมน่ากินข้างๆก็มีข้าวต้มหมูนะครับผมได้ยินหรือเปล่าไข่ชะอมข้าวผัดน่ากินข้าวต้มไงลูกมีปลาดุกผัดเผ็ดกับแกงเห็ดน่ากินนะครับผมโอ้กินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนมีดปลอมเหรอลูกกินหมดปลอมเหรอลูกไข่เคี้ยวไข่ดาวกินกาแฟนะครับผมข้างนอกเป็นสระว่ายน้ำด้านหน้าโรงแรมนะครับผมบรรยากาศแบบพอเพียงมากฮะสงบร่มรื่นอยู่กลางทุ่งนานะครับผมเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองครับใกล้สนามฟุตบอลครับอาหารเช้ามานั่งกินข้างนอกก็ได้นะครับผมวันนี้มื้อนี้นะครับกินเยอะนะครับได้ว่ายน้ำนะครับผมรู้สึกว่าจะมีคนกินเยอะไม่เอ่ยพี่บูวี่กันกินอะไรนะคะวันนี้เราจะมากินข้าวต้มอย่างอร่อยแล้วก็เด็กไม่เป็นไรกันเลยถ้ามีอ่างน้ำใสๆผมไม่ออกกันเลยไปเลยพ่อคุณบอลไหมครับมาถ่ายด้านหน้าเป็นสระว่ายน้ำนะครับถ่ายรูปนึงเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายให้รูปนึงเขาเบาสิลูก